สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่การประกวด Miss Tiffany 2022 The Original Show ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับเพราะว่าจริงๆพุดเดิ้ลกับแอนนาก็ยังทำงานด้วยกันอยู่พุดเดิ้ลกับแอนนาเนี่ยทำงานด้วยกันประมาณปีนี้ปีที่5แล้วนะมันก็อาจจะมีบางเรื่องที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็แบบบางทีเราไม่ได้คุยกันหรือแบบว่าพุดเดิ้ลน่ะคือเราต้องจำเราว่าตอนนี้พุดเดิ้ลกับแอนนาคืองานค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากเพราะว่าพุดเดิ้ลในส่วนตัวพุดเดิ้ลตอนนี้คืองานคือแบบเยอะมากแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กับแอนนาบ่อยๆมันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันมันเป็นทำให้ข่าวออกไปเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ชาวเน็ตไปจับมือตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่พุดเดิ้ลน่ะคือไลฟ์สดแอนนาตลอดนะคะนี่คือหายก็ด้วยความที่แบบว่าเรางานเยอะเพราะว่าคือคนที่ต่อมาส่วนงานส่วนใหญ่อะคือเอาจริงๆเราก็ยังดูแลแอนนาในฐานะผู้จัดการส่วนตัวอยู่แล้วก็คือพุดเดิ้ลพอมันมีงานแบบเยอะเข้ามามากอะเราก็ไม่ค่อยได้ไปแบบโอเคไม่ค่อยได้แบบว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดกับแอนนาบ่อยๆหรือแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนหรือออกงานกับแอนนาเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วพุดเดิ้ลอะคือเวลาทำงานพุดเดิ้ลก็จะเต็มที่กับงานมากๆพอเวลามันไม่ได้ไปกับแอนนาอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะโยงเขาก็อาจจะเข้าใจผิดว่าไม่เห็นพุดเดิ้ลออกมาเลยกับคู่กับแอนนาเลยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเวลาแอนนาไปไหนก็ต้องมีพุดเดิ้ลก็ต้องมีแอนนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังบ้านก็คือคุยกันไม่ได้ตีกันไม่ได้หลังบ้านคือคุยกันตลอดแต่ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้คุยกันคือมันอาจจะมีอะไรแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ได้ทะเลาะกันแต่รู้ใช่ไหมว่าเวลาแอนนาอยู่กับใครแล้วบ้านใครส่วนมากดังแล้วก็แยกตัวออกไปข้างนอกซึ่งหลายคนมากอย่างเงี้ยก็ใช่ไหมพุดเดิ้ลทราบเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในวันที่คนที่เขาคนนั้นดังแล้วก็ออกไปจากตรงนั้นนะคือเราไม่อยากให้มองว่าตัวเราว่าดังแล้วนะแล้วออกจะหนีตัวออกห่างจากแอนนาอย่างเงี้ยจริงๆเรามันไม่ใช่คือพุดเดิ้ลก็กำลังบอกว่าแอนนาไม่ได้ห้ามพุดเดิ้ลว่าบอกว่าพุดเดิ้ลจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพุดเดิ้ลทำอะไรพุดเดิ้ลก็จะบอกแอนนาเสมอว่าบอกพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลจะบอกแอนนาว่าแอนนาวันนี้พุดเดิ้ลจะไปถ่ายละครนะวันนี้พุดเดิ้ลติดซีรีส์นะพุดเดิ้ลอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เข้าไปทำงานช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยพุดเดิ้ลก็อาจจะมีดอกไม่ได้เวลาดูทีวีนานหรือเปล่ามันก็อาจจะหลุดไหลอะไรเงี้ยมันก็มีนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้พุดเดิ้ลก็เลยบอกแอนนาบอกว่าแอนนาตอนนี้งานโดยของเรา2คนอ่ะมันก็เยอะมากซึ่งเราพุดเดิ้ลก็อยากให้แอนนาได้มีคนดูแลอีก1คนเพื่อที่แบบว่าให้ตามติดแอนนาซึ่งแต่ในตัวพุดเดิ้ลก็ยังดูแลในฐานะผู้จัดการส่วนตัวอยู่แล้วก็ดูแลทุกอย่างแต่ว่าอยากให้แบบมีคนดูแลแอนนาอีก1คนเพื่อที่จะได้แบบเวลาไปไหนก็จะได้ไปพร้อมกับแอนนาได้พุดเดิ้ลแล้วมันไม่เชิงว่าเป็นคนที่แทนที่นะเพราะว่าเขาก็แอนนาก็จ้างมาเป็นในส่วนที่ทำงานเหมือนกันแต่คนที่มาแทนไม่ได้ปั้นอะไรเลยหรือว่าเป็นแค่แบบคนเบื้องหลังอย่างเดียวเป็นคนเบื้องหลังที่มาดูแลแอนนามาคอยแบบซัพพอร์ตแอนนาก็แบบว่าไปไหนไปเป็นเพื่อนแอนนาเพราะว่าคือพุดเดิ้ลคือแบบงานมันค่อนข้างเยอะมากเราก็แบบปีกตัวไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากอะไรอย่างเงี้ยไม่เวลาหาผมแอนนาเห็นที่พุดเดิ้ลตามอะไรมันไม่ได้ลดตามแต่มันแค่รู้สึกว่ามันตื้นตันเพราะว่าเราไม่เคยจริงๆแอนนากับพุดเดิ้ลคือแบบไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะว่าแอนนาไม่เคยว่าพุดเดิ้ลเลยนะ